ถ้าผมใช้เงินปิดปากพวกมันก็เท่ากับว่าผมยอมรับว่าชลาเป็นเมียน้อยตามที่มันเขียนตามข่าวถ้าอย่างนั้นมีทางออกอยู่ทางเดียวทางไหนเสียต้องปิดปากทุกคนที่รู้จักเรื่องชลาแล้วก็เสียแล้วก็ปล่อยให้ชลาไปประกวดนางงามเหมือนเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชลา